ครับพบกันกับโยเกียวหรือลิงส์นะครับผมนะวิดีโอนี้จะเป็นเคลียร์สเตมิชชั่นของภาคอาร์ไฟกันต่อนะครับผมจากวิดีโอคราวที่แล้วเนี่ยก็ทำมิชชั่นไปแล้วบางส่วนนะครับผมจริงๆมันก็ทำเกือบทั้งหมดแล้วแหละนะครับผมนะก็เคลียร์แล้วนะครับผมนะเราก็จะไปกันต่อนะครับผมนะไปสเตทมิชชั่น23กันต่อนะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับจะทวนมิชชั่นแล้วก็จะไปนะครับผมนะอันแรกคือชนะ25ครั้งนะครับผมอันที่2คือลดไลฟ์พอยต์ฝันตรงข้ามให้กลายเป็น0ด้วยมอเตอร์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เฮฟวี่ซามูไรบิ๊กเบนเคนโดยใช้ตัวละครกองนะครับผมนะอันที่3คือชนะ5ครั้งโดยใช้มอนสเตอร์เผาเครื่องจักรเท่านั้นนะครับผมนะโดยใช้ตัวละครกองเช่นกันแล้วก็ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เพนดูลัม10ครั้งนะครับผมนะก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับอันนี้เราจะไปกันต่อที่สเตทมิชชั่น23กันนะครับก็เริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายของโลกนี้แล้วนะฮะซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่สเตจก็จะตันแล้วนะครับผมนะมิชชั่น23มีอะไรบ้างนะครับผมนะเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยชนะ27ครั้งนะครับผมนะอันที่2คือใช้การ์ดequip spell เนี่ยเขาเรียกว่าการ์ดเวทสมใสนะครับผม9ครั้งนะครับผมนะอันที่3คือชนะ2ครั้งนะครับผมนะชนะ2ครั้งwithout using any level 5 or higher monster card in duel against at level 30 using yuya นะครับผมอันนี้เนี่ยผมแปลละกันนะครับผมนะคือชนะ2ครั้งนะครับผมโดย without using any level 5 level 5 or higher monster คือห้ามใช้ monster level 5ขึ้นไปนะครับผมนะในการสู้กับยูสุ level 30นะครับผมนะโดยต้องใช้ตัวละครยูยะนะครับแล้วก็อันที่4คือทันการอัญเชิญมอนเตอร์เพนดูลัมนะครับผมมอนเตอร์2ครั้งใน1ดูเอลนะครับผมสู้กับยูสุเลเวล30โดยใช้ตัวละครยูยะนะครับผมนะก็มิชชั่นนี้จะเป็นมิชชั่นที่ยูยะสู้กับยูสุนะครับผมโดยจะมีมิชชั่นที่บังคับอยู่2มิชชั่นนะครับผมก็คือมิชชั่นแรกคือห้ามชนะยูสุเลเวล30โดยห้ามใช้มอนสเตอร์เลเวล5ขึ้นไปนะครับผมนะอันที่2ก็และอันที่2คือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบเพนดูลัม2ครั้งใน1ดูเอลนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมนะส่วนมิชชั่นที่ใช้อีควิปสเปลจริงๆมันไม่ยากนะถ้าเราทำเป็นแบบอีควิปสเปลอ่ะมันอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามิชชั่นนี้ควรจะทำแยกเด็กออกมาแล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าแยกเด็กนะครับแยกเด็กที่เป็นเพนดูลัมกับแยกเด็กที่เป็นอัญเชิญที่ไม่ใช่มอนสเตอร์เลเวล5นะครับอันนี้ผมจะใช้เด็กที่เป็นอัญเชิญเพนดูลัมก่อนละกันนะครับนะเพราะว่าเด็กนี้เป็นอัญเชิญเพนดูลัมที่ค่อนข้างที่จะง่ายอยู่นะครับผมนะซึ่งอันนี้การ์ดส่วนใหญ่จะเป็นอัพเวลนะครับผมนะผมจะอัพเวลมาจากยูยะนะครับผมส่วนใบนี้เนี่ยจะเป็นการอัพเวลจากสวาตาลินะครับผมก็ไปปลดล็อกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปอัพเวลมาได้ส่วนการ์ดที่เหลือนี่ก็จะเป็นการ์ดในกล่องนะครับผมแล้วก็เป็นซัชเชอร์เด็กต่างๆนะครับผมนะก็ใครมีก็ใส่เพิ่มเติมมาได้อันนี้ผมไปเปิดมาหาบางส่วนนะเพราะว่าอันนี้เป็นอีเวนต์แท็กดูเอลนะครับอันนี้การได้อีเวนต์มาส่วนอันนี้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นอัพเวลจากยูสุนะครับผมนะอันนี้คือการ์ดที่ผมได้รับมานี่เป็นจากอัพเวลทั้งนั้นเลยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้จากกิจกรรมก่อนๆ นะครับยกเว้นบางใบที่เอามาจากกล่องผมก็มาผสานเอานะครับสกิลก็ผมใช้สวิตเป็นเพนดูลัมนะครับเพราะว่ามันจะง่ายอยู่แล้วเป็นโซนตั้งโซนเพนดูลัมแยกต่างหากกับไอโซนเวทมนต์กับดักนะครับอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้ผมต้องแยกเด็กก่อนอันนี้จะทำอัญเชิญเพนดูลัมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปอัญเชิญมอนที่ไม่ใช่เลเวล4นะครับนะพอส่วนตัวผมก็อันนี้นะครับเอาละเราใช้เวลานิดนึงนะฮะจะไม่น่าใช้ย่านเท่าไหร่ครับผมคิดว่านะอ
่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะแนะนำนิดหนึ่งนะฮะโอ้เพนดูลัมสบายแล้วนี่ก็เพนดูลัมสเกลเซตก่อนนี่เป็นสเกล7เนาะแมวเป็นดูลัมโชว์ข้างก่อนเฮ้ยแต่มันทำได้เลยนี่หว่าเท่าไหร่วะเราไม่มีเอ็กซ์ซีแรงสามอ่ะดิเพราะมีเอ็กซ์ซีแรงสามโอ้สบายแล้วโอ้ได้อยู่เนี่ยผมจะไม่อัญเชิญแล้วกันเพราะว่าตะเกียมอนในสนามผมมันมีเลเวล3กับเลเวล4ถ้าอัญเชิญไปก็จะกลายเป็นว่าหลุดมิชชั่นนี้ทันทีนะครับกลายเป็นว่าอันนี้เนี่ยผมเล่นเนี่ยสามารถเคลียร์ได้2มิชชั่นเลยอันนี้ถือว่ามือผมถือว่ามือผมถือว่าค่อนข้างป๊อกอยู่เพราะว่าเป็นมอนเลเวล3เลเวล4ทั้งนั้นเลยแล้วก็สเกลเพนดูลัมนี่ก็สามารถเซตสเกลลงมาได้ด้วยนะครับอันนี้คือที่ผมห่วงไงอ๋อแต่มันต้องชนะ2ครั้งเลยแต่มันต้องชนะ2ครั้งมันไม่ชนะครั้งเดียวโอเคมันต้องชนะมันต้องชนะ2ครั้งอันนี้เราทำติดแล้วครั้งนึงแต่แก้คือผมลง8สเกลเพนดูลัมใช่ไหมแล้วก็ลงอัญเชิญเพนดูลัมนะครับลงเธอละครั้งนะฮะถ้าหากว่าเราลงเธอเดียว3ตัวมันจะนับเป็นการอัญเชิญ1ครั้งนะครับถ้าเราลงเทิร์นเดียวเนี่ยลงไม่ว่าจะลงกี่ตัวก็ตามต่อเทิร์นเนี่ยนับว่าเป็นการอัญเชิญ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอัญเชิญเพนดูลัม3ครั้งนะครับก็ต้องอัญเชิญ3เทิร์นอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะอาจจะเข้าใจผิดก็ได้แต่ว่าจากการที่ผมแบบว่าเทสออกมามันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามากันต่ออันนี้โดนลิมิตเรียบร้อยแล้วจ้าช่างมันอันนี้จะเป็นยังไงผมจะเรียกว่าจะเคลียร์มิชชั่นที่ห้ามใช้มอนเตอร์เลเวล4ไอ้เลเวล5ขึ้นไปเนาะซึ่งอันเนี้ยผมจะบอกว่ามีวิธีการจัดง่ายเนี่ยฮะมอนเตอร์เลเวล4อันนี้เลยมอนเตอร์เลเวล4ง่ายๆนะครับใส่ XC แรง4ได้นะครับผมใส่ XC แรง4เลยได้เดี๋ยวผมใส่แรง4ไว้ด้วยละกันเผื่อไว้นะก็คือใส่มอนเลเวล4นี่แหละตีไปตรงๆแล้วก็พึ่งแผงหลังอะไรพวกนี้หน่อยนะครับผมเป็นการที่อัพเวลแรกจากพ่อค้าอะไรก็ได้ขอให้มันได้มาแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรนะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมสู้กับยูสุอีกรอบนึงก็จบมิชชั่นนี้นะครับผมนะเดี๋ยวนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้เข้ายากอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับนะมันไม่เหมือนมิชชั่นอันที่แล้วนะที่ค่อนข้างที่จะต้องนั่นพอสมควรอยู่นะครับโอเคปั๊บโอ้มันเริ่มเลยว่ะเฮ้ย
เฮ้ยโอ้ยอีฮาเอ้าโอ้ยากอยู่เนี่ยมันลงสเปรย์มา3ตัวเอานี่ไปก่อนลำคาญเกกะไปนี่มึงตายก็ OTK เขาเลยแล้วกันทีเดียวนะครับนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมทั้งหมด2มิชชั่นนะครับผมนะก็คือใช้ยูยาเนี่ยครับผมเอาชนะยูสุเลเวล30ทั้ง2มิชชั่นเลยก็คืออันแรกก็คือทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เพลูด้า2ครั้งใน1ดูเอลแล้วก็ชนะโดยห้ามใช้มอนสเตอร์เลเวล5ขึ้นไปนะครับผมนะก็จบเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเหลือเป็นใช้การเวทมนต์สวมใส่อีควิปสเปลเนี่ยก็เอาจริงๆถ้าจะเล่นน่ะมันผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอีควิปสเปลใส่แบบไหนก็ได้นะเอาจริงแล้วผมว่ามันไม่ยากเล่นง่ายด้วยนะครับเล่นง่ายโดยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเล่นบ่อยๆหน่อยนึงอะไรประมาณนี้นะโอเคแป๊บหนึ่งก็เป็นแต่การ equip spell ที่มันแนะนำก็มีเยอะนะใส่ไปเถอะครับก็ถ้าไม่แบบเปลืองมือเราก็ Power Guardian นะยัดไป3ใบก็ได้นะครับเต็มแม็กแล้วก็ใส่ใบอื่นพวก Silver Wheel อะไรเงี้ยแล้วแต่เลยแล้วแต่เราเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่อะอันนี้ผมยัดเข้าไป4ใบละกันนะครับไม่ใช่4ใบดิ1 1 2 3 4 5ยัดไป5ใบแล้วก็เดี๋ยวผมจะแบบลองแบบเดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้ประมาณนี้แหละแล้วก็เซ็กซีดไม่ต้องเนี่ยโหก็เล่นประมาณนี้พอละแล้วก็แบบออโต้ไปนะครับทีนี้ก็จะเหลือแค่มิชชั่นชนะ27ครั้งก็เล่นไปเรื่อยๆครับชนะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบของมันเองนะครับผมนะก็ซับมิชชั่นนี้เนี่ยมันไม่ยากนะผมว่าค่อนข้างง่ายเลยสำหรับผมนะผมว่าค่อนข้างง่ายอยู่เนี่ยแปดละ2ใบมันก็นับแบบ2ครั้งมาบอกใช้9ครั้งใช่ไหมก็
แต่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจบละก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะปิดท้ายนะครับผมด้วยการตีบอท NPC ไปนะครับผมนะก็คือตีไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนกระทั่งหมดแล้วก็จะขอจบวิดีโอนี้ไปนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับผมนะไม่มิชชั่นนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็เล่นง่ายในลักษณะนี้พอควรอยู่แล้วนะครับก็ลองทำไปนะครับนะส่วนนี้กิจกรรมนี้นะครับที่ล่าสุดมานี่เป็นของเกาะเปกาซัสก็มันเป็นแบบเล็กอ้างอิงชนะตามท่าเราที่เราจัดนะครับท่าไหนเล็กท่าไหนแรงมันก็มีบอกไว้อยู่แล้วว่าจะบวกพลังโจมตี600ท่าไหนที่แบบว่าคนใช้น้อยมั่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะบวกไปบวกเยอะแล้วมันจะมีสกิลพิเศษที่ปั๊มพลังโจมตีนะครับผมแต่ว่าใช้ได้แค่ดูเอลละครั้งเท่านั้นเองเอาอ่ะมีคมด้วยนะครับผมนะก็เรียบเป็นอันเรียบร้อยนะครับเคลียร์บอทในเมืองครับไปเรื่อยจบไปนะครับเอ้าได้ใช้ครบด้วยหรอเอ้าใช้ครบเฉยเลยอะไรวะนึกว่าใช้ไม่ถึงใช้ถึงเฉยโอเคครับก็เนี่ยครับผมวิดีโอนี้ก็เคลียร์มิชชั่นไป3มิชชั่นนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับก็จบเรียบร้อยไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะครับผมก็จะเป็นเคลียร์มิชชั่นสเตจกันต่อนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ